กับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูเกี่ยวกับว่าปัญหาแบบบางทีลูกค้าซื้อสายพานไปเนี่ยทำไมสายพานขาดสายพานขาดนี่มันเป็นปัญหาปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมาจากชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองท้ายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะนี่เป็นที่ผมลื้อมาแล้วชุดเฟืองท้ายของรถครับแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมชุดเฟืองเนี่ยชุดเฟืองมันรูดเนี่ยตัวนี้โดนกินฟันไปหมดเลยถ้าตอนนี้ตัวนี้รูดปุ๊บมันจะส่งผลให้ชุดดันจานเนี่ยครับเวลามันจะค้างเวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยมันมีมันจะมีจังหวะสะดุดนะครับมันจะอยู่อย่างนี้มันจะอยู่งี้มันจะไม่บีบมันจะไม่บีบแต่ปกติมันเวลาเราหมุนเร็วเนี่ยมันจะมีเหมือนกระตุกหรือหยุดนะครับนั่นแหละทำให้แรงดึงสายพานเนี่ยกระชากสายพานขาดนะครับค้างอย่างนี้มันจะบีบค้างใช่มันส่งแรง ส่งผลต่อการบีบของจานนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งลูกค้าซื้อสายพานไปใช้ได้ 3-4 วันขาด3ครั้งขาดแล้วก็โทรมาบอกว่าทำไมสายพานไม่ดีหรือไม่ใช่นะครับพอดีผมไปดูแล้วก็ไปเจอปัญหานะครับเลยถ่ายให้ดูนะครับบางครั้งการที่เปลี่ยนสายพานจะเป็นที่ปลายเหตุนะครับต้องต้นเหตุจริงๆอ่ะต้องมาดูที่จุดเฟืองท้ายนี่ด้วยครับจะค้างอย่างนี้เนี่ยครับมันจะไม่บีบตัวนี้มันจะรูดออกไปไอ้ฝั่งนี้จะรูดออกไปข้างในแล้วฮะเนี่ยครับคือต้นเหตุจริงๆนะครับของการสายพานขาดบ่อยนะครับโอเคครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะครับสำหรับลูกค้าบางท่านซื้อสายพานไปอาจจะไม่เข้าใจนะครับ ดูชุดเฟืองท้ายด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบสวัสดีครับ